กับครูแบงค์นะครับวันนี้จะมาสอนนะฮะท่าท่อนิ้วง่ายๆของเพลง Kill This Love นั่นเองนะครับของแบ็คพิงค์เป็นท่าง่ายๆนะสามารถดูคลิปนี้แล้วนำไปเต้นที่บ้านได้เลยนะครับผมมาเริ่มต้นกับท่าแรกของเราจะเป็นท่านี้นะก็เป็นนับเลยที่1 2 3 4 5 6ขออันนี้เป็นมือซ้ายแขนซ้ายนะครับเป็น6 and 7วางปืนที่8อีกรอบหนึ่งนะครับผมจะเป็นอันนี้มือซ้ายแขนซ้ายแขนขวานะครับผมจะเป็น2ที่6 and 7วางปืนที่8แล้วแอนตัวพร้อมกับดึงปืนขึ้นที่1 2 3 4 5อีกรอบนะครับผม1 2 3 4 5 6 7แปดว่า1 2 3 4 5โอเคและท่าต่อไปจะเป็นเหมือนการเหมือนเราปั่นจักรยานแต่เราจะเน้นที่มือขวาเป็นหลักโป๊ะแอบโป๊ะมันเป็นเย่เย่ส่วนขาจะเป็นขาจะเป็นเย่แอนเย่เย่แอนเย่ทำพร้อมมือจะเป็นเย่แอนเย่โน้มตัวไปด้านหน้านิดนึงเย่แอนเย่แล้วมันจะจบขาที่เย่อันสุดท้ายเก็บขาขวาเข้ามาพร้อมกับมือด้านหน้าฟื้นตึงถ้าใส่มาก็จะมีเย่3รอบเมื่อกี้จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8ทำได้ทำได้ทำได้มาท่าต่อไปท่าต่อไปจะเป็นพอร้อง8เสร็จปุ๊บมือแขนขวาขึ้นเลยที่1พร้อมกับพอยขาซ้ายแขนขวาพร้อมพอยขาซ้าย1 2 3มองด้วยนะมองไปข้างหลัง3เก็บกลับมาท่าเดิม4 and 5แล้วชกข้างบน2ครั้ง6 7แล้วชกตรงกลาง8แล้วเก็บมาตรงนี้โอเคอีกรอบหนึ่ง5 6 7 8 8 and 12 3 4ขึ้น5ชก6 7 and 8ต่อเลยนะท่าต่อไปท่าต่อไปจะเป็นพอร้อง8เสร็จปุ๊บเอามือขึ้นข้างหน้าสะโพกจะเป็นแค่ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแค่นี้มือจะเป็น1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขอตอน5หันหน้าด้วยหันหน้าไปทางขวามือขอรอบหนึ่ง5คนจะบ้าย1 2 3 4 5โอเคต่อเลยต่อไปจะเป็น5เสร็จปุ๊บเหมือนเดิมเลยที่6 7 8ทำไหนอีกรอบหนึ่ง6 7ที่ขาขวาเข้ามา8ทำเป็นรูปหัวใจออกที่1 2 3 4 5อีกรอบหนึ่งนะพอเก็บมาเป็นรูปหัวใจเสร็จปุ๊บออกเป็น1 2 3 4 5กางขาเลยแล้วไปที่6 7 8 3ครั้งเก็บที่1 2ตบขาซ้ายขึ้น3วาง4และ5แล้วขาขวาวางที่6 7 8โอเคเดี๋ยวครูแบงค์จะเต้นให้ดูท่อนทุกตั้งแต่แรกจนถึงจบทุกแล้วเดี๋ยวร้องพร้อมกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 on 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 on 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4และ5 6 7 8
สามารถฝึกได้เองที่บ้านนะครับผมสำหรับเพลง Kill This Love ที่กำลังดังในตอนนี้สำหรับของ Blackpink นะครับฝึกได้เองที่บ้านหรือใครอยากจะมาเรียนกับคุณแม็กก็ได้นะครับผมที่ Studio Dance Creation Studio อยู่ที่ลาดพร้าว15นะครับถ้าเกิดใครอยากจะดูเพลงไหนอีกนะครับอยากให้คุณแม็กมาสัมภาษณ์เพลงไหนอีกก็พิมพ์ไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับผมไปแล้ววันนี้บ๊ายบาย